มดดำโกรธแล้วพูดถึงการ์มินเผยรับรายได้ไปกี่สิบล้านหลุดปมแน็กทำไมหมดตัวบันเทิงวันที่10กันยายน2567 7:53 น.เดือดกันทั้งวงการแล้วมดดำโกรธแล้วพูดถึงการ์มินเผยรับรายได้ทั้งหมดไปกี่สิบล้านอีกแบรนด์ดังก็จ่ายไปหลายล้านหลุดเปิดปมเหตุแน็กชาลีหมดตัวนอกจากบอสนวัตจะออกมาชาเดือดจีการ์มินอินฟลูเอนเซอร์ติ๊กต็อกเกอร์สาวเกาหลีอดีตหวานใจแน็กชาลีว่าผมจ่ายเงินให้การ์มินไลฟ์ครั้งละ1 ล้านควรสำนึกบ้างถ้าไม่มีคนไทยยังไงก็ไม่ดังและมีเงินอ่านข่าวการ์มินสะอื้นหนักลั่นเจ็บมากฉันทำอะไรผิดจอดดราม่าว่าการแสดงขอโทษทุกคนจริงๆอ่านข่าวแน็กชาลีรับจบเองขอโทษการ์มินดูแลไม่ดีลั่นทำไม่ได้ให้โกหกคนเคลียร์ทำเสียหาย40 ล้านแบรนด์อ่านข่าวสงสารแน็กหนุ่มเกาหลีดูคลิปการ์มินถึงกับพูดไม่ออกฝ่ายหญิงที่ไทยดังมากอยู่เกาหลีดังไหมด้านมดดำคชาภาซึ่งสนิทสนมและรับทราบเรื่องราวของแน็กชาลีก็เผยกลางรายการแฉวันที่9 กันยายน 67ตอนหนึ่งได้ถามคุณทรายมาดามฟินเจ้าของแบรนด์ดังขณะอยู่ในรายการทราบว่าก็จ้างการ์มินและแน็กมาไลฟ์สดครั้งละ1 ล้านจ้าง 2-3 ครั้งด้วยตอนหนึ่งเมื่อมีการพูดถึงการ์มินที่ออกมาไลฟ์พูดถึงตัวเองที่มายืนจุดนี้เพราะตัวเองที่ซื่อสัตย์จริงใจและความสามารถของตัวเองพอใจในรายได้ตัวเองอยู่แล้วในการไลฟ์ติ๊กต็อกตอนนี้เดินออกมาก็รู้สึกโล่งฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันดังและมีชื่อเสียงด้วยตัวเองฉันเป็นอินฟลูที่มีความสุขมีรายได้ดีอยู่ที่เกาหลีการไปประเทศไทยไม่ได้อยากไปที่ไปเพราะชาลีชวนถึงได้ไปใครดูแล้วไม่ชอบก็อันฟอนไปได้เลยเพราะฉันไม่ได้รู้สึกอะไรมดดำอุทานอุ้ยซึ่งการ์มินไลฟ์ปล่อยโฮบอกว่าฉันผิดอะไรขณะที่ไอจีติ๊กต็อกการ์มินได้ลบภาพคลิปคู่ชาลีออกไปหมดแล้วมดดำถึงร้องโอ้ยจนเพื่อนพิธีกรทักว่านี่โกรธแล้วมดดำบอกส่วนเรื่องเสียภาษีการ์มินไม่มีความรู้เพราะอยู่เกาหลีรายได้ไม่ได้เยอะแต่มาอยู่ไทยมีรายได้จำนวนมากซึ่งการ์มินต้องเสียภาษีที่ไทยและจะต้องไปเสียภาษีที่เกาหลีด้วยมดดำกล่าวถึงรายได้การ์มินที่ไทยด้วยว่าหลักหลาย10 ล้านต่อคนไม่ใช่แค่10แล้วตอนนี้กลับไปแล้วใครจ่ายอีแน็กมันถึงพูดไงหมดตัวบริษัทเป็นคนรับในชื่อบริษัทตอนนี้เขาเอาเงินไปแล้วใครจะเป็นคนจ่ายมดดำได้หลุดพูดเรื่องการ์มินกลับเกาหลีก่อนหมดสัญญาว่าแล้วค่าปรับสัญญาใครเป็นคนจ่ายอีแน็กก็ต้องเป็นคนจ่ายมันถึงบอกมันหมดเนื้อหมดตัวกูพูดอะไรไปเดี๋ยวก่อนจะบอกว่ามึงก็อย่าให้กูขึ้นการ์มินแน็กชาลีภูมิธรรมแย้มวิธีแจกเงินดิจิทัลล็อต2คนทั่วไปได้ดิจิทัลวอลเล็ตแบ่งจ่าย2งวดเผยวิธีรับเงินข่าวด่วนวันที่9 กันยายน 2567 17:15 น.ภูมิธรรมแย้มวิธีแจกเงินดิจิทัลล็อต2ดิจิทัลวอลเล็ตคนทั่วไปแบ่งจ่าย2งวดเผยวิธีรับเงินถ้าระบบดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เสร็จอาจจ่ายเป็นเงินสดวันที่9 กันยายน 67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่ายืนยันรัฐบาลจะเดินหน้าต่อแน่นอนโดยจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ทุกคนสบายใจซึ่งปรับมาให้เงินสดทั้งหมดให้กับผู้ที่ได้ลงทะเบียนรัฐบาลจะนำเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณาของการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกวันที่17 กันยายน 2567หลังจากนั้นจะจ่ายเงินล็อตแรกทันทีโดยนำเงินจากงบประมาณปี2567มาจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางประมาณ14 ล้านคนโดยให้เป็นเงินสดคนละ10,000 บาทสามารถนำเงินไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านค้าตามที่กำหนดเพราะรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรัฐบาลต้องการให้เงินหมุนในระบบนายภูมิธรรมกล่าว
ส่วนล็อต2จะใช้งบประมาณปี68แจกให้กับคนที่เหลือทั้งหมดโดยอาจทยอยจ่ายเป็น2ล็อตงวดแรกจ่ายคนละ 5,000 บาทก่อนโดยหากช่วงนั้นระบบดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่เสร็จสมบูรณ์อาจจะจ่ายเป็นเงินสดเช่นกันอีกงวดจะจ่ายเพิ่มอีกคนละ 5,000 บาทถ้าระบบการจ่ายเงินสำเร็จมีการตอบสนองจะให้ใช้ผ่านระบบดิจิทัลวอลเล็ตนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าโดยย้ำให้กรมการค้าภายในอย่าละเลยการรวบรวมร้านค้ามารองรับเพราะเป้าหมายโครงการไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้ประเทศเข้าสู่ระบบดิจิทัลด้วยเตรียมพร้อมให้ประชาชนเรียนรู้การเข้าสู่โครงสร้างใหม่ซึ่งสิ่งที่ทำแม้จะมีข้อโต้แย้งแต่รัฐบาลอดทนเพราะมีเป้าหมายชัดเจนและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดกลุ่มเปราะบางได้แน่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังยันแจกเงินหมื่นเฟสแรกปลายกันยายนนี้ลบแอปพลิเคชันทางรัฐไปแล้วยังได้เงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทหรือไม่ด่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเผยวันที่20กันยายนนี้แจกเงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตให้กลุ่มเปราะบาง 14.5 ล้านคนเงินดิจิทัล 10,000 อัปเดตล่าสุดดิจิทัลวอลเล็ตใกล้ปิดลงทะเบียนแจกล็อตแรก20กรัมยอณัฐนนท์อนันตบุตรมิดฟิลวัย20ปีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียชีวิตกีฬาวันที่9กันยายน2567 20:18 น.กุนซือจามจุรียูไนเต็ดทีมในไทยลีก3โพสต์อาลัยณัฐนนท์อนันตบุตรมิดฟิลวัย20ปีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุวันที่8กันยายนที่ผ่านมาอดุลลือกิจนากุนซือจามจุรียูไนเต็ดทีมในศึกไทยลีก3โซนภาคกลางโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของแป๊ะณัฐนนท์อนันตบุตรกองกลางตัวรับวัย20ปีของทีมที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาโดยระบุข้อความดังนี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งทักไลน์มาหาเมื่อต้นปี65ว่าอยากจะเข้ามาซ้อมบอลด้วยซึ่งตอนนั้นเขาอยู่หมู่6อายุ17ปีบอกว่ามีความฝันว่าอยากเข้าเรียนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและเล่นฟุตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจและแน่วแน่ในเส้นทางที่ต้องการเรียนและเล่นฟุตบอลไปพร้อมๆกันซึ่งเจ้าแป๊ะคือเด็กน้อยคนนั้นก็ผ่านบททดสอบขั้นตอนคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเข้ามาในโควต้ารับตรงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ถึงแม้จะสมัครผิดโครงการก็ตามซึ่งจริงๆแป๊ะต้องสมัครโควต้าโครงการพัฒนากีฬาชาติที่รับเฉพาะนักฟุตบอลชนิดกีฬาเดียวแต่แป๊ะไปสมัครโควต้ารับตรงจากทางคณะครุศาสตร์ที่ต้องคัดเลือกหลายชนิดกีฬาแต่ด้วยความสามารถที่แป๊ะมีทำให้ผ่านด่านทดสอบของโครงการเข้ามาเป็นนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใช้อำแป๊ะจนเป็นเรื่องสนุกสนานในชมรมฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่แป๊ะสมัครผิดโครงการแป๊ะเป็นเด็กน่ารักพูดน้อยมีความเขินอายเวลาที่อยู่ในกลุ่มพี่ๆน้องๆแต่ในสนามจะเปลี่ยนไปคนละคาแรคเตอร์มีความมุ่งมั่นดุดันตามสไตล์กองกลางตัวรับปีแรกที่เข้ามาในฐานะน้องใหม่ของทีมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแป๊ะฝึกฝนมุ่งมั่นขยันอดทนในการฝึกซ้อมต่อสู้กับพี่ๆที่เล่นตำแหน่งเดียวกันอีกหลายคนเพื่อสร้างและเฝ้ารอโอกาสของตัวเองจนกระทั่งภาคเรียนที่2ของนิสิตปี1โอกาสแป๊ะมาไวกว่าที่คิดในการแข่งขันไทยลีก3ในนามทีมจามจุรียูไนเต็ดในเลขที่2แป๊ะสามารถยึดตัวจริงได้สำเร็จและได้รับการไว้วางใจตลอดมาจนกระทั่งปลายฤดูกาลแป๊ะโชคร้ายได้รับการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาด
ต้องผ่าตัดใช้เวลาการรักษาและกายภาพ 7-8 เดือนทำให้พลาดการเล่นเพื่อรับใช้สถาบันไปหลายรายการทั้งฟุตบอลมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาไทยลีก 3เมื่อหายกลับมาแล้วแป๊ะพยายามดูแลร่างกายตัวเองอย่างดีที่สุดเพื่อจะกลับมาทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้ดีอีกครั้งไม่คิดเลยว่าโชคชะตาจะพรากน้องรักของเราชาวชมรมฟุตบอลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของพวกเราไปในค่ำคืนที่ผ่านมาขอให้แป๊ะน้องรักไปสู่ภพภูมิที่ดีพักผ่อนให้สบายขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแก่ครอบครัวน้องแป๊ะคนที่รักแป๊ะและแป๊ะรัก